สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนสวัสดีเปิ่นเปิ่นสวัสดีพี่ๆน้องๆหลกๆและล้านสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้แม่ปูพามากินแบบจืดๆบ้างค่ะเป็นต้มปลาหมึกนะคะต้มปลาหมึกหยัดทรายไส้เฮ็ดหอมกับกล้วยชายเฒ่าที่จริงแม่ปูว่าจะใส่แครอทด้วยนะแต่ว่ามันหาไม่ได้แล้วทีนี้ได้ซื้อปลาหมึกมาแล้วก็เลยไม่อยากรอเพราะปลาหมึกเก็บไว้ได้ไม่นานค่ะเดี๋ยวมันไม่สดค่ะสดนับมีคนขอเมนูจืดๆวันนี้จัดเมนูจืดๆบ้างนะคะกินอย่างเดียวนะคะวันนี้ไม่เน้นผักนะวันนี้กินเน้นต้มจืดนะคะไม่เน้นข้าวด้วยกินเลยค่ะเห็ดหอมปลาหมึกยัดไส้ร้อยค่ะหัวใจเท้าต้มเปื่อยๆนะคะก็ไม่เปื่อยไม่ต้องเคี่ยวไหลเลยเต็มปากเห็ดหอมแม่ปูใส่เห็ดหอมแบบแห้งนะคะใส่ตั้งดอกเลยนะแล้วแต่สะดวกนะคะแม่ปูชอบแบบนี้นะเต็มปากเต็มคำร้อยแม่ปูชอบกินปลาหมึกมากนะคะแต่ไม่ค่อยได้กินให้ดูแม่ปูซื้อมาโลนึงปลาหมึกเดี๋ยวแล้วก็แบ่งมาทำต้มจืดครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงก็เอาไว้กินกับส้มตำเดี๋ยวรอกินเมนูส้มตำกับปลาหมึกด้วยนะคะบางตัวก็มีไข่นะคะ
กินจืดบ้างสบายตองดีพักท้องพักท้องพักไอ้ทองได้ใบทองวันนี้กินชอบนะคะวันนี้ไม่ปูใจซ่อมนะปกติจะไม่ใช้ส้มเอามาวางเอามาวางแต่วันนี้ใช้ส้มนะคะวันนี้หมดถาดนะคะหมดถาดค่ะถ้าได้ใส่แครอทด้วยจะหวานกว่านี้ค่ะน้ำซุปแต่ว่าหาไม่ได้ค่ะแล้วทีนี้ได้ซื้อปลาหมึกมาแล้วก็เลยไม่อยากรอก็ถ้าเก็บไว้รอเดี๋ยวกลัวปลาหมึกไม่สดกันเลยรีบทำก่อนแววับอิ่มค่ะอิ่มต้มจืดกินข้าวนิดนึงเพราะว่ามันจุกอันนี้แล้วค่ะโอ้อร่อยมากเลยค่ะจัดไปแล้วนะคะต้มจืดจืดนะเดี๋ยวจะหาทำอะไรที่ไม่ซ้ำบ้างนะคะก็แต่ก็คงซ้ำแหละก็คงวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าแม่ปูก็กินกับข้าวไม่กี่อย่างก็พยายามที่จะไม่ให้ทุกคนเบื่อนะคะพยายามที่จะกินอะไรใหม่ๆบ้างนะคะหรือไม่ก็ทําแตกต่างกันไปนะส้มตำก็อาจจะเป็นปลาบ้างอาหารทะเลบ้างอะไรก็แล้วแต่แม่ปูไม่กินกุ้งดิบนะคะถ้าใครรอชมตำกุ้งสดนะแม่ปูไม่กินค่ะแม่ปูแพ้ค่ะแพ้กุ้งนะคะถ้ากินสุกกินได้ค่ะกินดิบไม่ได้อ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้จะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้เอา